สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีโจทย์ของแก๊สนะครับตามชื่อเรื่องเลยอ่ะครับมันเป็นทฤษฎีเนาะเพราะนั้นเนี่ยเป็นทฤษฎีปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูน่าเบื่อสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันก็จะโซฟสมการไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับทีนี้เนี่ยเราลองมาดูนะครับเพื่อให้นักเรียนไม่เกิดความน่าเบื่อมากจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเบื่อจนทนไม่ไหวนะครับเราก็จะเอาผลการศึกษานะครับก็คืออันนี้โซลสมการอะไรมาแล้วนะครับได้สมการนี้ออกมานะครับโดยสมการนี้ถ้าเกิดนักเรียนอยากดูว่ามันดีไรฟ์มาจากอะไรนะครับไปเปิดหนังสือเรียนสสทดูก็พอได้นะครับก็คือ P ตัวนี้คือ pressure นะครับความดันของแก๊ส V ตัวนี้คือ volume นะครับปริมาตรของแก๊สนะครับตัว N ใหญ่นะครับก็คือจำนวนโมเลกุลของแก๊สนะครับ M เล็กเนี่ยก็คือมวลของแก๊ส1โมเลกุลนะครับส่วน v สแควร์บาร์เนี่ยก็อย่างที่เราเรียนไปเมื่อสไลด์ที่แล้วคลิปที่แล้วนะครับก็คือค่าเฉลี่ยของอัตราเร็วยกกำลัง2นะครับก็คือเอาอัตราเร็วของแต่ละโมเลกุลของแก๊สเนี่ยมายกกำลัง2เนาะแล้วก็หาค่าเฉลี่ยนะครับเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราเร็วกำลัง2นะครับทีนี้เนี่ยเราอยากได้ทฤษฎีจนเนาะปกติทฤษฎีจนนะครับมันก็คือ1ส่วน2 mv สแควร์ถูกไหมครับอันนี้เนี่ยมันคุ้นๆแล้วว่ามันจะเป็น mv สแควร์เพราะนั้นเนี่ยเราก็เอาคูณ2หาร2เนาะก็เสมือนคูณ1เพราะนั้นเนี่ยมันทําได้ถูกไหมครับค่าก็จะไม่เปลี่ยนเพราะนั้นเนี่ยเราจัดรูปใหม่นะครับเราก็จะได้1ส่วน2 m v สแควร์บาร์ออกมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรครับมันก็จะเป็นทฤษฎีมันก็จะเป็นพลังงานจลแล้วนะครับอันนี้ไม่งงนะครับเราคูณ2หาร2นะครับแล้วเราก็จัดรูปใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะได้2ส่วน3 n e k บาร์นะครับก็คือพลังงานจลเฉลี่ยนะครับของโมเลกุลของแก๊สในระบบนะจากนั้นเนี่ย PV ตรงนี้มันก็คุ้นๆถูกไหมครับยังจำสมการสถานะได้ไหมครับ PV เท่ากับ nRT PV เท่ากับ nKBT นะครับอันนี้มัน n ใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอา PV เท่ากับ nKBT มานะครับซึ่ง n ใหญ่ก็ตัด n ใหญ่นะครับได้นะครับแล้วเราย้ายข้างใหม่นะครับก็จะได้มาว่า EK bar นะครับเท่ากับ3ส่วน2 KBT นะครับนั่นเนี่ยจำ KB ได้ใช่ไหมครับ KB คืออะไรครับKB คือค่าของที่ของโบสมันนะครับ T นี่ก็คืออะไรครับอุณหภูมิสมบูรณ์นะครับหน่วยเป็นเควินนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเราได้สมการออกมาแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องดิสคัสสมการนี้นะครับว่ามันมีความหมายทางฟิสิกส์อย่างไรนะครับดูว่าฟิสิกอลมีนิ่งของสมการนี้เป็นยังไงนะเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือพลังงานจลเฉลี่ยของแต่ละโมเลกุลในระบบถูกไหมครับเท่ากับ3ส่วน2 KBT นะครับ3ส่วน2ก็ค่าคงที่ KB ก็ค่าคงที่เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่า EK bar ทำไมครับจะขึ้นกับอุณหภูมิสมบูรณ์หรือจะให้พูดชัดเจนกว่านั้นก็คือ EK bar ทำไมครับแปรผันตรงกับอุณหภูมิสมบูรณ์นะครับโอเคมั้ยครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เขียนได้ว่าพลังงานจลเฉลี่ยนะครับของโมเลกุลของแก๊สในระบบที่เคลื่อนที่แบบ random motion นะครับก็คือจะ directly proportional นะครับก็คือแปรผันตรงนะครับกับอุณหภูมิสมบูรณ์ของแก๊สนะครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเนี่ยเขาให้หา EK bar เนาะก็คือให้หาพลังงานจลเฉลี่ยนะครับเห็นไหมครับ average แล้วอันนี้คือ kinetic energy นะครับให้หาพลังงานจลเฉลี่ยนะครับของแก๊สอนุกตินะครับที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสนะครับเราก็แทนค่าลงไปไม่ยากเลยเนาะ KB แล้วก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมค่าคงที่นะครับส่วนอุณหภูมิเนี่ยเป็นอุณหภูมิสมบูรณ์นะครับแล้วก็เปลี่ยน37องศาเซลเซียสนะครับเป็นเควินนะครับถ้านักเรียนคิดเลขไม่ผิดนะครับก็จะได้ค่าเท่านี้นะครับลองคิดดูก่อนนะครับว่าตรงกันหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูนะครับจากสมการ EK bar เท่ากับ3ส่วน2 KBT เนาะกับ EK bar อันนี้คือนิยามของพลังงานจลเนาะ1ส่วน2 mv สแควร์นะครับจาก2สมการนี้เราก็จับมาเท่ากันนะครับโดยที่v สแควร์บาร์แท้ที่จริงแล้วก็คืออะไรครับก็คือ v rms ยกกำลัง2ถูกไหมครับอันนี้นักเรียนไม่งงเนาะ v สแควร์บาร์เนี่ยแท้ที่จริงแล้วก็คือ v rms ยกกำลัง2ถูกไหมครับถ้าอันนี้งงเนี่ยลองไปดูนิยามตอนคลิปที่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะจัดรูปใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยจัดรูปใหม่แล้วนะครับก็จะได้เป็น v rms นะครับเท่ากับ square root 3 kbt หาร m นะครับอันนี้อุณหภูมิสมบูรณ์ถูกไหมครับ
m เล็กนี่ก็คือมวลของโมเลกุลของแก๊ส1โมเลกุลนะครับเพราะนั้นเนี่ยความหมายของสมการนี้คืออะไรความหมายของสมการนี้ก็คืออะไรครับก็คือจะบอกว่าอัตราเร็ว RMS นะครับจะแปรผันตรงกับรากที่2ของอุณหภูมิสมบูรณ์นะครับแล้วก็แปรผกผันกับรากที่2ของมวลของแก๊ส1โมเลกุลนะครับโอเคไหมครับเพราะว่า3กับ KB เนี่ยมันค่าคงที่เนาะนะครับทีนี้เนี่ยเราลองมาดูอีกทีนึงนะครับสมการนี้ยังจำได้เนาะตอนสไลด์แรกนะครับก็คืออันนี้คืออันนี้คือเขาดีไรฟ์มาแล้วศึกษามาแล้วเนาะทีนี้เราลองมาปรับใหม่นิดนึงนะครับก็เปลี่ยน v square bar เป็น v rms square นะครับโดยที่ pv นะครับเปลี่ยนเป็น nrt นะครับ nrt นี่คือ n เล็กอะ n เล็กก็คือจำนวนโมลถูกไหมครับปกติจำนวนโมลอะเท่ากับอะไรครับมวลของแก๊สทั้งหมดหารด้วยมวลโมเลกุลถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือมวลโมเลกุลเพราะนั้นข้างบนคืออะไรครับมวลของแก๊สทั้งหมดเขาเขียนเป็น nm อย่างนี้ผิดไหมครับไม่ผิดเนาะเพราะว่าอะไรครับ m เล็กเนี่ยคือมวลของแก๊ส1โมเลกุลพอเอาไปคูณกับจำนวนแก๊สทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะได้มวลของแก๊สทั้งหมดถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับโอเคเนาะเราก็จะจัดรูปใหม่นะครับตัด m ตัด nm ออกนะครับจัดรูปใหม่ก็จะกลายเป็น vrms นะครับเท่ากับ square root 3rt ส่วน m นะครับก็หมายความว่าไงหมายความว่า vrms เนี่ยแปรผันตรงกับรากที่2ของอุณหภูมิสมบูรณ์นะครับแล้วก็แปรผกผันกับมวลโมเลกุลของแก๊สนะครับโอเคไหมครับอันนี้นักเรียนดูดีๆนะ m ใหญ่เนี่ยคือมวลโมเลกุลของแก๊สนะครับ m เล็กก็คือมวลของแก๊ส1โมเลกุลเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักเรียนจะไปคำนวณในสูตรเวลาเขาไปคำนวณนะครับทำโจทย์อะไรเงี้ยนะถ้าเกิดว่าต้องการให้คำนวณมาแล้วเนี่ย vrms นะครับออกมาเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับอุณหภูมิตรงนี้เนี่ยต้องแทนเป็นเควินส่วนมวลตรงนี้ครับมวลโมเลกุลตรงนี้ต้องแทนเป็นกิโลกรัมนะครับเช่นเดียวกับสมการนี้นะครับตัวตรงนี้เนี่ยมวลของแก๊ส1โมเลกุลเนี่ยก็ต้องแทนเป็นหน่วยกิโลกรัมนะครับอุณหภูมิตรงนี้ก็จะเป็นเควินเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะคำนวณมาแล้วเนี่ยได้อัตราเร็ว RMS เนี่ยออกมาเป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีนะครับอย่าลืมนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ